เปิดเทศกาลภาพยนตร์เงียบครั้งที่5ที่โรงภาพยนตร์สกาล่าแล้วนะคะเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภาพยนตร์เงียบประเดิมโรงฉายภาพยนตร์เรื่อง The Passion of Joan of Arc ของปี1928นู่นเลยนะคะซึ่งเล่าเรื่องราวในปีพุทธศักราช1974ของ Joan of Arc วีรสตรีคนสำคัญของฝรั่งเศสค่ะช่วงที่เธอถูกควบคุมตัวไปที่ปราสาทแห่งรูอองเพื่อเข้ารับการไต่สวนในข้อหานอกรีดและถูกกระทำย่ำยีให้เสียเกียรติก่อนที่จะถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นต่อหน้าฝูงชนซึ่งการชมภาพยนตร์เงียบครั้งนี้นะคะก็มีความพิเศษเนื่องจากว่าได้นำนักดนตรีมาบรรเลงดนตรีประกอบการฉายหนังเพื่อให้ดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะทั้งหมด11เรื่องนะครับแต่ว่าจะเป็น9โปรแกรมจะมีหนังสั้น2เรื่องแล้วก็จะมีหนังยาวมากเกือบ4ชั่วโมงเรื่องนึงนะครับการคัดเลือกปีนี้เราพยายามเลือกหนังจากประเทศต่างๆความพิเศษของเราก็คือเราได้มีโอกาสนำหนังเก่าที่เป็นหนังขาวดำสมัยหนังเงียบนะครับแล้วก็คนโอกาสได้ดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยน้อยมากเราก็มีโอกาสได้เอามาฉายแล้วก็หนังเหล่านี้เนี่ยได้รับการอนุรักษ์อย่างดีจากหน่วยงานต่างๆการที่นำนักเปียโนระดับโลกเนี่ยมาเล่นดนตรีประกอบด้วยเนี่ยก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเทศกาลที่มีทั้งหนังแล้วก็มีทางดนตรีที่น่าสนใจคือสมัยก่อนเนี่ยหนังเนี่ยก็คือไม่มีดนตรีดังนั้นเนี่ยแล้วโรงเนี่ยก็จะมีวงดนตรีประกอบแต่บางโรงใหญ่หน่อยก็จะมีเป็นโรงออเคสตราบางโรงก็จะเป็นโรง 3-4-5 ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าโรงเล็กนิดหน่อยก็จะเป็นเปียโนต้องมีการซ้อมล่วงหน้ายังไงบ้างมาเมืองไทยเดี๋ยวซ้อมยังไงเราก็มีห้องซ้อม ก็แบบจองห้องซ้อมให้เขาซ้อมนะครับเพียงแต่ว่าหนังทุกเรื่องเนี่ยเขาจะได้ดูมาก่อนเทศกาลภาพยนตร์เงียบครั้งที่5ยังมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่น่าสนใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Journey into the Night, The Devil's Path, The Grey Automobile, Dutch Types, The Secret of Delph, The Goddess, Foolish Wife, 45 Minutes from Hollywood และ Sherlock Jr. นะคะซึ่งทั้งหมดก็จะถูกย้ายมาฉายที่โรงภาพยนตร์ Lido ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งเป็นงานสุดท้ายก่อนที่ Lido จะปิดตัวและแฟนๆก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่ Facebook Fanpage The Silent Film Festival in Thailand ค่ะ